ครับผมเข้าสู่ช่วงที่4ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691นะครับในเบรกนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องของข้อมูลรถที่เราจะขับขี่กันเล็กน้อยนะแบบพอชิมลางเพราะว่ายังไม่ได้สัมผัสกันอย่างเต็มที่แต่ก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซบิกไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้อ่ะมาก็ว่าสรุปอีกทีนะครับกับการเดินทางแล้วบอกว่าจริงๆแล้วเราเดินทางวันเสาร์นี้นะครับไปที่เขาใหญ่นะครับระหว่างทางอย่างที่บอกเจอกันได้เจอกันได้นะครับเราก็ให้ทักเข้ามาใน Facebook ครับ Speed Rider ของเราหรือว่าอยากไปเจอที่ไหนหรือว่าแนะนำเราเข้ามาทาง SMS ตอนนี้ก็ได้นะครับว่าเราควรจะไปแวะที่ไหนมีอะไรน่าสนใจมีร้านอาหารอร่อยมีอะไรที่มันคือถ้าไปเส้นนี้แล้วต้องไปแวะอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ชมที่อยู่ซอยนั้นแนะนำเข้ามาได้หรือว่าจะไปเจอพวกเราก็ได้นะครับที่นู่นโดยการนัดกันผ่านทาง SMS นี้หรือในถ้าเอาอัปเดตจริงๆก็คือใน Facebook ครับเพราะเราสามารถดูได้ตลอดเวลาอยู่แล้วล่าสุดที่บอมผมไปที่บอกอะไปที่เฮลอะซึ่งด้านข้างก็เป็นเจ้าของเดียวกันคือวูนเดอริสเนี่ยก็คือเป็นของแต่งของBMW ซึ่งเขาบอกมาว่าตอนนี้กลุ่มวูนเดอริสเนี่ยตอนนี้อยู่ที่โคราชกันด้วยถ้าเป็นไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะอันนั้นคือกลุ่มจากสายเยอรมันล้วนๆนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วสรุปรถที่เราจะให้เดินทางกันพรุ่งนี้ว่ามีผมมีก๊อฟมีตู่มีพี่กิ้งด้วยพร้อมด้วยทีมงานก็เดินทางด้วยรถก็มี Honda Africa Twinทุกคนจะสลับกันขี่หมดแล้วก็เจ้า NM4 แล้วก็มี BMW F800 GS แล้วก็อีกคันหนึ่งก็เป็น Kawasaki Z650 ตัวใหม่ล่าสุดKawasaki Z650 ตัวล่าสุดคือบอกว่า Kawasaki เนี่ยต้องขอบคุณจริงๆเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางบริษัทแม่เนี่ยคือเขาจะเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้ทำการทดสอบในเดือนกุมภาพันธ์อย่างที่วันนั้นพี่ออสกฤษณภาคีแพทย์ได้บอกเอาไว้แต่ทีนี้เราต้องขอบคุณดีลเลอร์นั่นคือโมเบียสโมเบียสเนี่ยตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินครับนะครับเท่ากับเราได้รีวิวรถคันนี้ก่อนใครเลยใช่เพราะนั้นเดี๋ยวเราจะเอารายละเอียดทั้งหมดนะครับเอากลับมาฝากคุณผู้ชมในรถทั้ง4รุ่นที่เราเอาไปนะครับว่ารายละเอียดการขับขี่เป็นยังไงนะครับสมรรถนะของรถเป็นยังไงครับพร้อมทั้งภาพบรรยากาศมาฝากแน่นอนนะครับในการเดินทางในครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์นี้นะครับครับผมแล้วบอกว่ายังไงต้องติดตามชมกันให้ได้หรืออย่างที่บอกใครสนใจไปกับเราหรือว่าจะไปเจอเรายังไงติดต่อเข้ามาได้นะครับนะแล้วบอกว่าเดี๋ยววันนี้เรามีเรื่องราวฝากไว้นิดนึงกับเส้นทางที่เราเดินทางเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นทริปรุ่นใหญ่เข้าไปกันเป็นงานของ Immortal นะครับต้องบอกเป็นงาน First Flight ได้ข่าวว่าเป็นน้องใหม่ Immortal ก็เพิ่งก็ไปพี่โบ๊ทก็ไปนะครับก็ออกเดินทางจากกรุงเทพนะครับไปยังปากช่องเหมือนกันนะครับก็เส้นทางเดียวที่เราจะไปนี่แหละแต่ว่านี้เป็น Harley ล้วนๆเป็นงาน First Flight ก็เป็นงานเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นรับน้องใหม่ใช่เหมือนรับน้องใหม่อ่ะเป็นทริปแรกสำหรับคนที่เพิ่งเข้าไปอยู่ในอิมเมอร์ชั่นในกลุ่มนี้นะครับก็จะมีการมีรับน้องกันบ้างมีการพูดคุยพบปะสังสรรค์รุ่นพี่ๆนะครับรวมทั้งมีกินเลี้ยงแล้วก็มีการขับขี่รถอย่างปลอดภัยเดินทางท่องเที่ยวกันครับผมไปดูภาพบรรยากาศของงาน First Light ของ Immortal นะครับแล้วก็ต่อด้วยโปรพาบ้าของ X-Speed ต้องบอกว่าย้ำนะครับ Speedland. เขามีงานถึงวันที่15เพราะนั้นยังมีเวลาใครที่ว่างนะครับก็เสาร์อาทิตย์นี้ก็ได้นะครับถ้าใครไม่สะดวกวันธรรมดาเสาร์อาทิตย์นี้ก็เดินทางไปเขาบอกว่ามี4โซนแรกเขาบอกช่างกิโลขายทุกอย่าง50บาทเอาเข้าไปเลือกในเต็นท์เนี่ยอะไรก็ได้แล้วมาช่างกิโลขายเลยว่ากันไปนะครับแล้วก็โซนที่2เป็นในส่วนของทุกอย่าง20โหอย่างตลาดนัดเลยเฮ้ยแต่ของนี่แบบทุกอย่าง20บาทของนี่ไม่ใช่ธรรมดานะพี่บอมไม่ใช่ขยะนะครับคือเป็นอะไหล่รถนะที่บอกเลยของใหม่ด้วยใช่แล้วก็อีกโซนนึงเป็นโซนนี่ก็ของใหม่เหมือนกันทุกอย่างลด 50% โอ้โหนี่ก็ราคาแบบยาวยวนเลยนะครับทุกอย่างหันครึ่งราคาเลยแล้วก็โซนอีกอันนึงคือในด้านของในส่วนของในร้านที่เป็นห้องแอร์ทุกอย่างในนั้นก็จะมีอุปกรณ์ไรดิ้งเกียร์ทั้งหมดนะครับหมวกกันน็อกเสื้อผ้ารวมถึงอะไรต่างๆอะไรตกแต่งต่างๆนะครับลด 10% นะครับเพราะนั้นใครที่สนใจก็แวะเวียนไปได้ที่ X-Speedland นะครับเราฝากไว้ด้วยทิ้งท้ายไว้ด้วย2เรื่องราวนี้ฝากคุณผู้ชมไว้ฝากไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเตรียมตัวแล้วใช่อาจจะแบบว่าอาจจะทิ้งท้ายไว้แล้วก็ให้ชมกันแบบนานหน่อยเพราะว่าได้ดูกันไปเลยยาวๆนะครับกับ Immortal Trip
First Light แล้วก็รวมถึงเรื่องราวของ Experience พวกเราสองคนลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับครับสปีดไรเดอร์ของเราครับวันนี้มานอกสถานที่พี่โบ๊ทพามาเที่ยววันนี้พามาขี่รถเล่นนะครับไปไหนครับพี่โบ๊ทวันนี้วันนี้จริงๆเขาเรียกว่าเป็นทริป First Ride ของชาว Immortal นะครับสำหรับคนที่เป็นสมาชิกแต่ว่ายังไม่มีเลข ID หรือว่าไม่มีเลขประจำตัวสมาชิกใหม่อะไรประมาณก็ต้องพาสมาชิกใหม่ไปขี่รถแนะนำว่าในคลับเนี่ยเขามีกฎข้อบังคับยังไงบ้างกติกาการขี่เขาขี่กันยังไงเวลาขี่กันอยู่เป็นหมู่คณะเขาขี่กันอย่างไรก็วันนี้ก็หลายๆคนที่ยังไม่มี ID นะครับมาใหม่ก็จะได้รู้กฎกติกาในการขี่ในวันนี้ทริปวันนี้ก็ง่ายๆครับกรุงเทพปักช่องกรุงเทพปักช่องนั่นเองนะครับผมก็รวมทริปไปด้วยนี่หนึ่งแนะนำก่อนนี่เพื่อนกันสวัสดีครับผมก็อยู่ในImmortalเหมือนกันครับID 251ครับผมแล้วเป็นไงวันนี้สนุกสนานเช้านะครับแดดตื่นแต่เช้ามีความสุขนะเดี๋ยวเราก็ดูบรรยากาศการเดินทางนะครับให้คุณผู้ชมได้ดูรถสวยๆวันนี้บอกว่าฮาร์เลย์เยอะมากข้างหลังนี่ยังมาไม่หมดนะวันนี้เขาบอกว่าประมาณกี่คันน่าจะเป็นร้อยหลายร้อยเขาบอกเกินร้อยนะเขาบอกว่าวันนี้ต้องสนุกแน่นอนคุณผู้ชมต้องติดตามให้ได้เดี๋ยวไปดูบรรยากาศการขับขี่ในการที่บอกว่าเป็นเฟิร์สไรด์ใช่ไหมครับครับระยะของการกลับมาที่ดีที่สุด
จะมาพบไลน์นี่แหละเพื่อจะได้มารู้จักทั้งหน้าแล้วก็รู้จักลีลาในการขับขี่พวกเราเพราะสมาชิกใหม่เนี่ยเราก็พูดกันตรงๆก็ไม่เคยเห็นหน้าท่านก็เคยเห็นหน้าคนมาสมัครเนี่ยบางคนนะก็เลยเราก็เลยมีไอเดียว่าลองมาร่วมครั้งแรกในที่ร่วมพฤติกรรมว่าศึกษาว่าทุกคนมีนิสัยยังไงในการขับขี่อันนี้ชอบปล่อยแฮมไหมอันนี้ชอบขับแซงชอบปาดอะไรนะวันนี้ก็มีมาศึกษามาเบื้องต้นแล้วเรามาเลือกคือไอดีด้วยนะฮะก็มาที่ที่เก่าๆก็มาเป็นพี่เลี้ยงด้วยนะวันนี้มาให้กำลังใจว่าเป็นพี่เลี้ยงก็ยินดีที่พวกเราขี่กันมาเลยนะไม่มีประเทศที่มีอะไรชิคกินมาทอดเรียบร้อยตอนนี้ก็ทุกคนต้องมีแล้วมีไอดีตอนนี้กำลังรอคิวเพื่อรับไอดีวันนี้ก็ซื้อเสื้อเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวรอเรื่องไอดีนิดนึงหรือเป็นการแนะนำตัวของสมาชิกที่มาสมัครกับเราใหม่ในปีนี้ครับรวมทั้งผมด้วยวันนี้นะครับยินดีต้อนรับครับผมขอบคุณครับแล้วก็ยังไงอีกพี่วันนี้ก็เราเป็นกิจกรรมครั้งแรกกิจกรรมแรกหลังจากผ่านงาน Immortal Day มาก็คือพอมีสมาชิกเข้ามาสมัครกับเราใหม่กิจกรรม First Ride เนี่ยจะเป็นการขี่ครั้งแรกของเขามาทำความรู้จักกับความเป็น Immortal ของเรานะครับจากที่กรุงเทพมาจนถึงปากช่องเนี่ยแล้วเราก็มานั่งทานอาหารร่วมกันครับแล้วก็มารับเลข ID นะครับงั้นสมาชิกที่มาสมัครใหม่จะต้องมีเลข ID ถึงจะเป็นสมาชิกที่สมบูรณ์แบบนะครับครับครับแล้วก็หลังจากรับเลข ID กันแล้วก็จะได้พูดถึงกฎระเบียบวัฒนธรรมต่างๆของชมรมเราครับครับตอนนี้คร่าวๆมีสมาชิกประมาณล่าสุดที่สมัครไปเมื่ออิมมอร์ทัลเดย์เดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ400คนครับตอนนี้400คนครับนะครับแล้ววันนี้นอกจากกิจกรรมพอวันนี้เราทานข้าวเที่ยงกันใช่ไหมพี่ครับแล้วก็มีการรับไอดีสำหรับคนที่เข้าใหม่ใช่ครับเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมีกิจกรรมอะไรต่อครับวันนี้เดี๋ยวจากวันนี้ก็คงกิจกรรม First Ride ก็คงจบแค่นี้คงจบสำหรับวันนี้แค่นี้แล้วเร็วๆนี้จะมีอะไรต่อเนื่องไหมครับกิจกรรมของทางมีครับในต้นเดือนธันวาของทุกปีเนี่ยเราจะมีงานเรียกว่างาน Immortality เกิดขึ้นจะเป็นการขี่ไปรวมที่ใดที่หนึ่ง
ดยขี่แบบอิสระต่างคนต่างไปเราจะนัดกันแค่วันหนึ่งวันนี้เวลานี้ครับและที่นี่มีเท่าที่มีใจรักอยากขี่ก็จะขี่ไปรวมกันนั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันของการเดินทางที่ผ่านมาประมาณทำงานประจำปีอยู่แล้วต้องมีประมาณเดือนธันวาเป็นเราเรียกเราเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมดีกว่าเนาะเป็นวัฒนธรรมการขี่ซึ่งผมว่าหลายชมรมก็คงมีในเรื่องวัฒนธรรมการขี่ในช่วงฤดูหนาวต้นฤดูหนาวใช่ไหมครับนี่ก็เป็นต้นฤดูหนาววัฒนธรรมของการขี่ของอิมมอร์ทัลเราจะเรียกว่าเป็นงานอิมมอร์ทัลลิตี้ครับครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ก็รับโดยรวมแล้วเป็นไงพี่งานวันนี้ก็ผ่านไปด้วยความราบรื่นดีนะครับสมาชิกใหม่ก็มาทำความเข้าใจมาเรียนรู้วัฒนธรรมครับมาทำความรู้จักกันได้อย่างแน่นๆครับนิดนึงพี่อยากให้พี่ฝากถึงน้องๆที่ขี่รถที่ขี่ฮาร์เลย์กันอยู่ทุกวันนี้นะพี่ฝากถึงน้องๆนิดนึงว่าเรื่องของการขับขี่เป็นอะไรยังไงในฐานะที่พี่เป็นบอกเป็นรุ่นใหญ่ในวงการเอาเป็นว่าผมไม่อยากไปว่าคนอื่นหรือหลายๆคนขี่กันยังไงเอาเป็นว่าอิมมอร์ทัลของเรามีวัฒนธรรมการขี่นะครับเราขี่ของเราแบบนี้2แถวสลับฟันตาครับบางทีขบวนของเราอาจจะยาวอันเนื่องมาจากสมาชิกเยอะครับแต่เราก็พยายามที่จะควบคุมให้เป็นระเบียบและสวยงามมากที่สุดนะครับก็ต้องกราบขอโทษผู้ใช้รถใช้ถนนถ้าเห็นอิมมอร์ทัลขี่รถฮาร์เลย์กันไปเป็นแถวยาวๆก็ต้องขอโทษด้วยถ้าทำให้ท่านขออภัยในความไม่สะดวกนะใช่ถ้าอาจจะทำให้ท่านรู้สึกหงุดหงิดว่าทำไมต้องขี่เป็นแถวเป็นแนวกันแบบนี้เป็นแถวยาวจะแซงก็แซงยากครับมันคือความปลอดภัยของพวกเรานะครับแล้วมันเป็นวัฒนธรรมของเราที่เราขี่แบบนี้มา25ปีนะครับต้องขอโทษด้วยจริงๆครับจริงๆแล้วก็เป็นแบบอย่างนะสำหรับคนที่ขี่ในเรื่องของความปลอดภัยสำคัญนะพี่ในการออกทริปต่างๆใช่ครับจริงๆทั้งการใช้รถในชีวิตประจำวันเหมือนกันถ้าไม่ประมาทผมว่าทุกอย่างก็จะไปได้ดีแล้วพี่นะราบรื่นก็อิมมอร์ทัลเราอยู่มา25ปีเราขี่ของเราแบบนี้เป็นระเบียบเรียบร้อยแบบนี้นะครับและเราไม่เคยมีใครเสียชีวิตจากการขี่มอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์ในชมรมฝากถึงน้องๆเพื่อนๆพี่ๆที่เขาสนใจอยากจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มอิมมอร์ทัลต้องทำยังไงบ้างพี่มีวิธีไหมเบื้องต้นนะครับถ้าคุณมีใจรักในการขี่ฮาร์เลย์และคุณมีฮาร์เลย์เป็นของตนเองครับและคุณมีอายุเกิน25ปีบริบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับก็มาขี่กับเราก่อนหาโอกาสนะครับติดต่อเราทางเพจก็ได้ทางไลน์ทางอะไรก็ได้นะครับกับคนรู้จักแล้วมาขี่กับเราแล้วเตรียมตัวให้พร้อมในวันเสาร์ที่3ของเดือนกันยาของทุกปีจะเป็นวัน Immortal Day มาวันนั้นครับตั้งแต่เช้าเป็นวันที่เราจะรับสมัครสมาชิกนะเป็นวันเดียวของใน1ปีเท่านั้นครับปีนึงมี1ครั้ง1วันมีปีนึง1ครั้ง1วันเท่านั้นครับนะครับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกด้วยกันนะครับโอเคก็ต้องบอกว่าวันนี้ก็เป็นกิจกรรมประมาณนี้นะครับส่วนกิจกรรมต่อไปเชื่อว่าเดี๋ยวยังไงผมจะติดตามแล้วก็เอาภาพเป็นแก่ภาพบรรยากาศมาฝากผู้ชมอีกในกิจกรรมของ Immortal ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในฐานะเป็นสมาชิกใหม่ด้วยนะวันนี้เพิ่งรับ ID เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมต้องติดตามให้ได้ครับว่าต่อไปจะมีงานที่ไหนอะไรยังไงนะครับส่วนวันนี้ก็เลยเราก็เดินทางกลับกรุงเทพกันนะครับก็วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับ